ครับนี่คือ Talking Thailand นะครับกับท่านผู้ชมนะครับทั้งอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์และผมธีรัตน์นะครับทาง Voice TV TV ดาวเทียมในหลากหลายช่องด้วยกันนะครับบนทั้ง TV Cable บน Facebook Live บน YouTube นะครับและตอนนี้เราเปิดช็อปบน Voice เว็บไซต์ Voice ไปแล้วเพื่อที่จะขายของข้างหน้าเราเนี่ยนะฮะมีแค่3ชิ้นเนี่ยเหรอครับทั้งชุดนี้พันบาททั้งชุดนี้พันบาทมีหลายอย่างมีอย่างอื่นด้วยใช่ครับมีอะไรนะมีสมูทก็มีแก้วน้ำฮะที่หลายคนอยากได้กันเนี่ยก็มีขายอยู่ราคา99บาทเองผมอยากได้รองเท้าแตะไม่มีขายไม่ได้ทำไม่ได้ทำนะป่าต้องไปผลิตอาจารย์พี่รองเท้าแตะสีแดงก็ได้นะที่อาจารย์พิษใส่นะฮะสนใจสั่งซื้อสินค้าได้นะครับสแกน QR code ถ้าใครใช้ LINE อยู่นะครับสแกนก็จะแอดเป็นเพื่อนแล้วก็จะบอกวิธีการสั่งแนะนำว่าสั่งเป็นชุดดีกว่าเพราะว่าหนังสืออย่างเดียวเนี่ยนะครับเป็นการสัมภาษณ์24บุคคล88ปีประชาธิปไตยก็แค่475เข้าไปแล้วเสื้อที่เห็น375กระเป๋าผ้า275ทั้งชุดเนี่ย 1,000 บาทเท่านั้นก็ส่วนที่จะโทรมาก็ต้องทำใจนะครับเราไม่ใช่ช้อปปิ้งโทรตอนนี้ไม่ได้นะฮะก็โทรเฉพาะเวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นมาธรรมดาจะถึงสุกไม่ใช่แบบเที่ยงคืนวันนี้แต่ทำแบบออนไลน์ดีกว่าประมาณนี้นะก็คือมันยากไงบางคนเห็นปุ๊บโทรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวเรามีเว็บไซต์วันจันทร์จะเปิดตัวที่สามารถที่จะเข้าไปซื้อขายได้จบในตัวมันเองเลยซื้อขายได้ซื้อเลยซื้อออนไลน์ได้เลยแล้วดีเลยครับสะดวกเลยครับเห็นว่าก็ยอดขายไม่จริงเปิดแล้วชื่อว่า shop.voicetv.co.th ร้อนแล้วนะฮะเพราะว่าดีมานด์ของคนที่โทรมาน้องเขารับสายไม่ไหวเลยเปิดเว็บเลยเปิดเว็บไปเลยคนโทรเยอะมากผมก็มีแฟนรายการแบบอินบ็อกซ์มาถามว่าจะซื้อยังไงฝากอาจารย์ซื้อได้ไหมผมไม่รับฝากไม่รับหิ้วนะครับไม่นะฮะนะก็โทรเข้ามาได้ผมก็จะช่วยประสานให้ครับนะโอเคนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมามีการประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐครับหลายคนก็จับตาแล้วครับว่าการเปลี่ยนแปลงในพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้นั่นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างได้ยินมาว่านอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคแล้วก็จะเปลี่ยนโลโก้พรรคก็เปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างพรรคเปลี่ยนองจุ้ยเลยครับบอกว่าโลโก้ของพรรคพลังประชารัฐที่มันเป็นเหลี่ยมๆของเดิมเนี่ยมันทิ่มแทงจนกลมหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมขับรถผ่านที่ทำการใหม่ของเขาบนถนนรัชดาที่เปลี่ยนแล้วนะฮะอ๋อเหรอฮะมาถึงด้านนอกเนี่ยไอ้ตัวโลโก้เปลี่ยนละเป็นกลมดิ๊กเลยกลมเหมือนบิ๊กป้อมเลยคือสงสัยจะอยู่ยาวนะใครอยู่ยาวก็พักไงอ๋อพักอยู่ยาวใช่เพราะว่ามีคนไปสัมภาษณ์ทั้งคุณณัฐพลคุณใครต่อใครในวันเสาร์ที่ผ่านมาบอกว่าพักนี้ไม่ใช่พักเฉพาะกิจนะครับเป็นพักอยู่ยาวหวังขึ้นเป็นพักอันดับหนึ่งในใจของประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ยังดีฮะยอมรับว่าตนเองไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งก็ขอบคุณนะฮะก็คุณไม่ได้สอเยอะสุดไม่แต่ก็ยังมีคนที่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังคิดว่าพรรคพลังประชารัฐได้สอสอมากที่สุดไม่ใช่ฮะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ถ้าไม่มีอภินิหาร250สวเนี่ยคงไม่ได้เป็นรัฐบาลหรอกฮะใช่แต่เขาก็อ้างว่าเขาได้ป๊อปปูล่าโหวตไม่ใช่หรอใช่นะใช่ไหมนะแต่ว่าการประชุมพรรคพลังประชารัฐเมื่อวันเสาร์พลเอกประวิตรไม่มานะฮะบอกว่าไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคมาทำไมปล่อยให้ฟรีโหวตนะครับแต่ละคนก็จับตาว่าการที่พรรคพลังประชารัฐสมาชิกพรรคเขาเลือกคนขึ้นมาแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็เลือกพลเอกประวิตรขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยทิศทางจะนี้ไปจะเป็นยังไงต่อจากนั้นครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บุญนิธิป่ารอยต่อเนี่ยเขาไม่มีโซเชียลดิสแทนซิ่งไปกอดแขนกันนะรักกันเหลือเกินที่จะเชิญพลเอกประวิตรนะฮะเทียบเชิญเป็นหัวหน้าพรรคที่กับประชาชนนี่กลัวโควิดพรก.ฉุกเฉินยกเลิกไม่ได้แต่บรรดาท่านๆกันเนี่ยกลับไม่ยอมทำตามนโยบายของรัฐบาลเลยแม่คนดีคนดีนะฮะซึ่งแต่ว่าคุณอุตมะไปใช่ไหมคุณสุริยะต้องไปอยู่แล้วคือคุณอุตมะต้องไปนะครับในการประชุมพรรคพลังประชารัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพราะว่าไปรับสักการะหัวหน้าพรรคแต่โหดร้ายนะเหมือนไปถูกประหารต่อหน้าทุกคนคุณนั่นก็ไปคุณสนธิรัตน์ก็ไปคุณสนธิรัตน์ก็ยังไปนะครับในฐานะเลขาธิการพรรคนะฮะก็คุณอุตมะบอกว่าก็เข้ามาทำหน้าที่รักษาการในการประชุมใหญ่สามัญของพรรคก็มาทำหน้าที่ตามระเบียบและมีความรับผิดชอบไม่ได้มีปัญหาอะไรนะผู้สื่อข่าวไปจี้ว่าแล้วถ้าเกิดเสนอคนอื่นเป็นหัวหน้าพรรคล่ะก็เป็นเรื่องของที่ประชุมสินะฮะไม่เกี่ยวกับตัวเองนะแล้วก็มีการอัปเดตนะครับว่าทั้งนี้นะฮะกรรมการบริหารของพรรคชุดใหม่26คนมาจากกรรมการบริหารชุดเก่าเกือบทั้งหมดนะยกเว้นแกนนำ4กุมารนะครับ8คนได้แก่คุณอุตมะนะครับคุณสนธิรัตน์คุณสุวิทย์เมษินทรีย์คุณกอบศักดิ์อุตกูลนะฮะอาจารย์พรชัยตระกูลวรานนท์
าจารย์วิเชียรชวลิตคุณชวนชูจันทร์คุณชวนชูจันทร์นี่แล้วคุณสันติกีรานันท์จะได้ไหมครับเป็นคนที่เริ่มพักพลังประชารัฐที่ไปที่ตลาดนุ่งตลาดน้ำก็ไม่ได้อยู่ในพักนี้ต่อไปนะฮะพวกนี้ตำแหน่งเขาเรียกว่าอะไรฮะเสร็จน้ำอะฮะเสร็จน้ำเนี่ยเอางี้ดีกว่าพรชัยตะกุลวรานนท์นี่ถึงระดับเป็นเฮรัญยิกพักก็ไปหมดไปฮะอาจารย์วิเชียรชวลิตวิเชียรชวลิตนายทะเบียนพักยังไปสันติกีรานันท์ก็ไปหมดคือแบบว่าไปจากกรรมการบริหารนะยังอยู่ในพรรคอยู่เป็นสมาชิกพรรคอยู่ว่ายังอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมอยากเดี๋ยวต้องคอยดูเพราะว่าข่าวลือกันก็คือว่าคุณอุตมะอะไรต่างๆเริ่มที่จะขยับทำสภากำลังคิดถึงอาจจะพูดถึงการมีพรรคใหม่เลยก็ได้นะแต่ผมก็จะเรียกว่าคอถึกหรือว่าจะเรียกว่านั่งร้านแต่ผมก็ต้องสนใจอย่างนึงคือว่าประสบการณ์จากไทยรักไทยอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์ว่าในยุคนั้นเนี่ยที่มีการตัดสิทธิ์ใช่มั้ยฮะแล้วก็เขาจะไม่เอาคนชื่อบิ๊กเนมไปเป็นกรรมการบริหารไปนั่งละแต่ปรากฏว่าการประชุมใหญ่ของพลังประชารัฐเนี่ยเอาบิ๊กเนมทั้งหมดนะครับไปเป็นกรรมการบริหารพรรคเขาไม่กลัวไงพี่อ๋อเหรอฮะเขาไม่กลัวฮะถูกไหมฮะโอ้โหแต่ละท่านนะครับอย่างเช่นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยนะเป็นกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เลยนะคุณอนุชานาคาใสนะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณสงศักดิ์เทพสุทินคุณณัฐพลทีปสุวรรณคุณไพบูลย์นิติตะวันคุณไพบูลย์นี่แบบมานะจากพระพุทธเจ้าของเรานะฮะมาเป็นกรรมการบริหารพรรคเป็นสสเศรษฐ์ที่ลอยเข้ามาอยู่ในพรรคและมีบทบาทสูงมากเห็นด้วยว่าเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะฮะใช่นะฮะมีคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์คุณสุชาติชมกลิ่นมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะเป็นรองหัวหน้าพรรคนะครับมีคุณพุทธิพงศ์รองหัวหน้าพรรคและคุณสันติพร้อมพัฒน์ก็เข้ามาอยู่ด้วยนะครับนอกจากนี้เข้ากันหมดเป็นรองหัวหน้าพรรคกันหมดรองหัวหน้าพรรคเจ็ดแปดตำแหน่งนะแล้วมีอีกนะระบบไทยรักไทยมากเลยนะใช่นะก็ดูชื่อสิแต่ละคนแต่ราคามากเลยว่าถ้าแบบสมมติลมมันเปลี่ยนทิศอะนะฮะคุณก็จะโดนกันแบบไทยรักไทยเพราะหลายคนในนี้เคยอยู่ไทยรักไทยแล้วถูกตัดสิทธิ์เพราะเป็นกรรมการบริหารอาจารย์วิโรจน์พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ทำไมจะบอกว่ากลัวลมเปลี่ยนทิศไม่คิดว่าคนพวกนี้จะนำไปสู่เพราะว่าชื่อคนพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันถึงจะกลับไปเหมือนเดิมเหรอหรือว่าคือลมเปลี่ยนทิศนี่เรากำลังมองปัจจัยภายนอกจะทำให้เปลี่ยนเปล่าดวงพวกนี้แหละจะทำให้เปลี่ยนเองใช่ไหมอุ้ยน่าสนใจมีคุณอิทธิพลคุณปลื้มด้วยนะครับมีอาจารย์นฤมลวินโยศินวัฒน์คุณชัยวุฒนาคมนุสรสุพลฟองงามครับคุณสุกลทีพัทยกุลนี่ยังเหนียวไม่การเมืองไม่อันนี้ที่หนักสุดนี่คือคนนี้กำยังเป็นรองผู้ว่าใช่ครับอยู่นะฮะนะครับยังเป็นอยู่และยังอยู่ในนี้ด้วยนะแล้วตอนที่เข้าใจว่าตอนเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาก็นั่งอยู่นะถ้าจำไม่ผิดแต่ถ้าไม่ได้นั่งเนี่ยก็ไปถ่ายรูปกับเขาทุกที่ที่เปิดสาขาก็นั่งอยู่ว่าเขาแก๊งกับปปส.ไงเขาต้องอยู่แล้วมีตำแหน่งมีตำแหน่งอยู่ด้วยไงนะฮะก็เขาไม่สนนะพี่คุณดูดินะมีคุณชาญวิทย์วิภูสิรินะคุณสัมพันธ์มายูโซนะฮะมีคุณพงษ์กวินจึงรุ่งเรืองกิจและคุณสรวุฒิเนื่องจำนงและการประชุมกรรมการบริหารพรรคเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาน่าสนใจมีคนไปสอบถามร้อยเอกธรรมนัสนะครับบอกว่ารู้สึกยังไงกับบทบาทสี่กุมารคุณชนะก็บอกว่าอ๋อคนเหล่านี้ก็คงเป็นสุภาพบุรุษแหละถึงเวลาก็ต้องไปจะไปก็ต้องไปนะครับคงไม่ออกมาแฉอะไรเลยไม่ไม่หมายความว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษนี่คือที่เหลืออยู่นี่เป็นโจรเหรอฮะและผู้สื่อข่าวถามต่อว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะอยู่เฉพาะเลือดที่อยู่ข้างผู้ชนะใช่หรือเปล่าด้วยนะผู้สื่อข่าวก็เปรี้ยวนะร้อยเอกธรรมนัสตอบด้วยสีหน้าไม่พอใจบอกพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่นิสัยของตนเองนะเพราะตนเองมีหลักการเป็นของตนเองในการเล่นการเมืองนี่ผมมาทำงานการเมืองไม่ได้มาแสวงหาผลประโยชน์การเมืองไม่ใช่แป้งว่าอย่างไรไม่ใช่แป้งนี่แหละฮะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพลเอกประวิตรจะนั่งอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าพรรคนานจริงไหมมีคำถามตรงนี้ว่ามาเพื่อประสานรอยร้าวเป็นช่วงสั้นๆ6เดือนหรือเปล่าก่อนที่ตัวจริงจะมาไม่รู้อะผมว่าอยู่ยาวพี่ผมว่าอยู่ยาวไม่มีเหตุผลไม่รู้อะเป็นตัวจริงเพราะเห็นเขาโยนชื่อคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาอะไรคือไม่ใช่อะไรเอามาเป็นหัวหน้าพรรคยกเว้นว่าคุณไปเอาพวกอดีตประชาธิปไตยโทษนะฮะไปเอาพวกสสประชาธิปัตย์ในวันนี้กลับเข้าและกลายเป็นมุ้งใหญ่ไม่ที่สุดระดับอย่างพีรพันธ์เนี่ยจะใหญ่กว่าสามิตรได้เลยเหรอนั่นสิบารมีผมก็ไม่เข้าใจไงว่าใครโยนหินมาเรื่องนี้สมศักดิ์นะแล้วท่านอื่นสมศักดิ์สุริยะหรือท่านนายกโอ้ยคนประยุทธ์ไม่เคยเล่นอะไรที่เขาต้องลอยตัวอยู่แล้วไม่เคยเปลืองตัวอยู่แล้วเขาเป็นแค่สะพานนะฮะเขาไม่มาเป็นนักการเป็นสะพานที่จำเนื้อเพลงตัวเองไม่ได้นั่นแหละฮะแล้วก็ที่สำคัญคือที่เป็น trouble bitนะฮะเนบิดโอเวอร์ทรัฟเฟิลใช่ไหมครับทรัฟเฟิลบิดโอเวอร์เดอะวอเตอร์อ๋อค
ือเหยียบไปก็เสี่ยงว่ามันจะล่มหรือเปล่าใช่ไหมและการประชุมครั้งที่ผ่านมานี้เขามีการเสนอการปรับโลโก้พรรคพลังประชารัฐใหม่นะครับซึ่งเคยเปลี่ยนมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับมาเป็นวงกลมซึ่งบอกว่าวงกลมเนี่ยมันเป็นความกลมเกลียวไร้เหลี่ยมคมที่จะทิ่มแทงตัวเองและจะขยับตัวอักษรที่เป็นคำว่าพรรคพลังประชารัฐที่เคยอยู่ข้างนอกวงกลมเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงกลมทั้งหมดนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความกลมเกลียวไม่มีการแตกแยกออกมานอกวงไม่แฮะขณะเดียวกันนะครับก็ยังต้องจับตาเรื่องของการปรับทีมโฆษกพรรคใหม่นะโดยจะเปลี่ยนจากคุณธนากรวังบุญคนชนะไปพร้อมสี่กุมารนั่นแหละฮะคุณธนากรจะไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยงานนี้ผมเนี่ยจำได้ว่าคุณธนากรเนี่ยมาแบบมากับสามมิตรนะผมเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นแต่ตอนหลังเนี่ยก็เห็นว่าแบบโอ้โหอวยคุณอุตมะเป็นที่ไม่เป็นเพราะว่าเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีป่ะเพราะเป็นเลขานุการรัฐมนตรีคลังแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โฆษกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนนะครับโฆษกพรรคอย่างที่ว่านะครับคุณธนากรมาเป็นคุณพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์ส.ส.กทม.เขต2ซึ่งมีภาพลักษณ์เป็นคนรุ่นใหม่นะคุณพัชรินทร์นี่อยู่ในแก๊งคุณเดียป่ะใช่ครับใช่ๆอ๋อเหรอฮะนอกจากนี้หลังมีการประชุมเลือกกรรมการบริหารแล้วก็จะยื่นเรื่องต่อกกต.แจ้งการทำการพักนะฮะพลังประชารัฐเดิมที่อาคารปานศรีย่านประชาชื่นย้ายไปเป็นอาคารรัชดาวันตรงข้ามศาลอาญาแต่จริงๆเขาก็ไปทำอะไรกันตรงนั้นละผมขับผ่านทุกวันไปส่งลูกอ่ะเฮ้ยแต่ว่ากำลังคิดอย่างนี้นะว่าถ้าเปลี่ยนโดยเอาโฆษกใหม่เนี่ย อันนี้ก็จำเป็นนะว่าถ้าจะต้องเปลี่ยนเนี่ยเพื่อไทยก็ต้องเปลี่ยนนะตอนนี้คุณรู้สอนใช่ไหมใช่สองก็คือธนากรไม่อยู่เนี่ยเขาไปเพราะว่าเขาอยู่กับอุตมะหรือว่าเขาจะไปมีตำแหน่งอื่นเพราะจะแม้ว่าผมกับอาจารย์วิโรจน์จะจิกกัดคุณธนากรอยู่ตลอดเนี่ยแกก็ทำงานแกคุยเรื่องนะแกมีผลงานในแง่ของความสามารถในการตอบโต้สื่อในหลายๆเรื่องนะจะปล่อยแกแบบไม่ให้แกทำอะไรในพักก็มันก็แหมแกก็มีผลงานอยู่นะก็มันก็อยู่ที่ความเมตตาของท่านนายกแล้วมั้งก็ดูแล้วพักจะไม่ค่อยเมตตาเท่าไหร่แล้วล่ะใช่ไหมดีๆแกหลุดมาอยู่ฝั่งคุณอุตมะได้ยังไงใช่ไหม อันนี้ไม่แน่ใจโฆษกพรรคนะจะให้มันสุดต้องแลมโบ้เท่านั้นอ่ะต้องแลมโบ้นะฮะมาแต่ว่าตัวรัฐมนตรีสีหน้าจับตาดูว่าจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งจริงหรือไม่คือมันก็มีกระแสมากมายนะครับว่าโอ้นายกยังไม่ปรับครม.หรอกแต่ละพรรคบอกว่ายังไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าทุกคนก็พร้อมทุกคนพร้อมรอนั่งพร้อมรอแล้วฮะใช่ไหมฮะนะฮะอาจารย์ธนบุญก็ประกาศนั่งรัฐมนตรีอวเลยไม่ใช่เหรอใช่ฮะแล้วก็ขยับกันไปทำไมล่ะฮะมาพร้อมปัญหาแล้ววันนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ลงนะฮะโอ้โหถ้าจำไม่ผิดในไทยโพสต์ยาวเลยฮะนะฮะสัมภาษณ์ประวัติการให้สัมภาษณ์ว่าถามว่าการมาอยู่ในกวนบิ๊กป้อมเนี่ยจะถือว่าเป็นการไปคล้ายๆทรยศผู้ที่ให้โอกาสกลุ่มแรกก็คือถ้าจะสมคิดหรือเปล่านี่แล้วคำตอบคือคำตอบคือดิฉันทำงานเพื่อประชาชนค่ะนี่สุดยอดนะครับนะฮะก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปรอดูแต่ว่าบทบาทของพลเอกประวิตรจะเป็นกาวเป็นแค่กาวประสานหรือไม่ก็ถูกแล้วพี่เขาแกเป็นคนคุมและแกเป็นสายเปย์มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะก็มันก็แค่ตัวจริงได้ตำแหน่งจริงๆแค่นั้นเองสำหรับผมเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อจะก้าวเข้าสู่ข่าวต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับคุณประวิตรเนี่ยขนาดเป็นเพื่อนเนี่ยตายังนาฬิกายังอยู่ที่คุณประวิตรอ่ะและทีเนี้ยคนไปปลูกป่าด้วยเนี่ยบอกว่าน่ารักจะตายตามโซเชียลไปด้วยไม่แล้วทาก็คือคุณประวิตรก็กลับบอกว่าไม่รู้จักไม่รู้จักไม่ได้คุยด้วยเพราะคุณชอนดันไปบอกว่าคุยแล้วเหมือนเป็นคนน่ารักเป็นไงล่ะประมาณ5นาทีอะไรประมาณนี้เป็นไงล่ะคือบิ๊กป้อมทีมส่งเรียบร้อยคือเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการโพสต์ของเรียกว่าคุณออนไลฟ์โค้ชไลฟ์โค้ชไลฟ์โค้ชอย่างคุณชอนบุรณะฮิรันในฐานะที่เราเป็นรุ่นลุงแล้วเนี่ยเราผมเห็นหน้าเขาตามร้านหนังสือเขาเขียนหนังสือแล้วเขาก็จัดคอร์สสร้างแรงบันดาลใจผมเห็นทรงผมเขาตอนแรกนี่ขอโทษนะเราวิจารณ์กันแบบคำๆนะผมนึกว่าเขาแบบว่าเป็นบันทึกของการออกจากทหารเกณฑ์มาประมาณนั้นแหละเป็นไปได้ผมเขาทรงทหารไงแต่ชอบแต่งตัวผมสั้นๆแล้วเนี่ยใครไปเรียนกับคุณชอนเนี่ยก็แบบคิดเฉลี่ยว่าคอร์สที่คุณชอนสอนแต่ละครั้งเนี่ยนะครับ 15,900 บาทเลยนะแล้วไปที3เท่าไหร่นะกี่คนนะพี่เออคิดดูกี่คนนะได้เท่าไหร่ใช่อาจารย์วิโรจน์ดีกว่าอาจารย์วิโรจน์แกเป็นไลฟ์โค้ชผมทุกเรื่องเรื่องอะไรพี่ทุกเรื่องในชีวิตเลยนะมีแต่เรื่องลูกอ่ะซึ่งลูกพี่ไม่มีไงผมก็แบบว่าไลฟ์โค้ชการใช้เงินการซื้อของต้องถามอาจารย์วิโรจน์ตลอดเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่คุณชอนไปก็คือว่ามันเป็นการโชว์ความฉาบฉวยของคนที่เป็น
เป็นไลฟ์โค้ชเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็มีคนตามบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพุธเนี่ย4ล้านกว่าคนนะก่อนที่จะหายไป1ล้านภายในคืนเดียวนะฮะคุณชองเขาก็บอกว่าจริงเหรอล้านเนี่ยไม่ใช่ตอนบางที่เหมือนบอกหายไปแสนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ตัว follow หายไปละคือบางคนเขาไปแค่ unfollow แต่มันไม่ได้เลิกไลค์ไงต้องอันไลค์ด้วยนะอย่าลืมอ๋อแต่ว่าคุณชอนี่เขาคือผมเนี่ยดูคลิปนั้นแล้วคือไม่ได้มีใครว่าแกเรื่องไปปลูกป่านะแต่พอแกไปให้ทัศนะเนี่ยโอ้โหเท่านั้นไม่และให้ทัศนะแบบถ้าถามผมว่าไปแล้วเจอลุงป้อมก็น่ารักดีส่วนเรื่องอื่นก็แล้วแต่ใครจะคิดก็อีกเรื่องนึงแต่ดันไปบอกว่าสื่อไงไปโทษสื่อไปวิจารณ์สื่อใช่ไหมก็เลยโดนเลยคือเกิดมาด้วยสื่อเองก็ดับด้วยสื่อได้เหมือนกันนะเนี่ยและสื่อตัวเองด้วยนะแล้วคุณไปบอกเองแล้วคุณไปเตือนน้องๆคุณกำลังพูดว่า1เด็กเนี่ยไม่มีวิจารณญาณหรือในการที่จะไปรับข่าวสารจากสื่อมวลชนแล้วก็พูดลามปามไปถึงว่านี่นะเห็นไหมคนรุ่นใหม่ต้องมาสนใจสิ่งแวดล้อมแบบต่างประเทศคือแบบมันสนใจกันมานานแล้วสนใจกันมานานแล้วก็แล้วที่สำคัญก็คือมันย้อนแย้งไงหลายคนบอกว่าเอ๊ะมีการไปตัดที่เลี่ยนเตียนหรือเปล่าแล้วค่อยมาทำปลูกป่ากับสองเขาบอกว่าต้นปลูกต้นไม้เนี่ยบิ๊กป้อมเนี่ยปลูกแค่ต้นเดียวแต่เอาไปตัดไผ่เนี่ยมาล้อมนั่นน่ะตัดไผ่ไปกี่ต้นเพื่อปลูกต้นไม้ของพลเอกประวิตรอันเดียวหรือสองตรงที่ยืนเนี่ยมันเป็นทรายหมดเลยใช่ไหมฮะก็มีการไปเอาหญ้าเทียมมาวางอีกคนก็ถามพี่ว่ามันย้อนแย้งกันไหมมันก็ลำไปสู่ข้อถกเถียงใหญ่เลยนะว่าตกลงการปลูกป่ามันช่วยป่าได้จริงไหมอันนี้มีอีกนะครับรวมทั้งมีคนเสนอมุมใหม่มาเรื่อยๆว่าป่าที่มันฟื้นสภาพส่วนใหญ่มักจะเป็นป่าที่ปล่อยให้มันขึ้นเองไม่ใช่ไปปลูกป่าหรือหลายคนก็ตั้งคำถามว่าไอทีหมู่บ้านป่าแหว่งคุณชอนไม่เห็นผู้ไล อะไรประมาณนี้ลามไปถึงเงินบริจาคเองที่ไปช่วยไฟป่าอ๋อใช่ไหมที่บอกว่าล่าสุดที่บอกว่ามีคนมาบอกว่าแมมโพดำฮะออกมาบอกว่าทีมอาสาร่วมดับไฟป่าเขาฝากไปที่คุณแมมโพดำถามเงินบริจาคคือคุณชอนเนี่ยเขาก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอที่ขอเชิญมาบริจาคนะทำแนวกันไฟรอบพระธาตุดอยสุเทพแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ได้เงินนะฮะคือตอนนี้คุณชอนเริ่มโดนขุดเยอะมาก CSLA ก็ไปดูว่าที่คุณไปบอกว่าโอ้ผมเรียนที่เวสโควินาเป็นคนเอเชียคนเดียวถูกบูลลี่ถูกบูลลี่ปรากฏว่าเวสโควินาเป็นถิ่นเอเชียรวยใช่และรวยด้วยใช่ใช่นะฮะแล้วเขาบอกว่าในโรงเรียนนั้นเนี่ยมีคนเอเชียเกินครึ่งและส่วนใหญ่เป็นเด็กเรียนด้วยชกตรงชกต่อยอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีนี่พี่ CSLA เขาไปขุดให้แนวพี่เต้แนวพี่เต้เนี่ยอินเตอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยนำมาซึ่งการเผาหนังสือคุณชอนใช่ไหมเผาทุกอย่างมีคนทวงเงินค่าคอสคืนจากคุณชอนก็มีแต่ว่าที่มันน่าสงสารก็คือว่าพอมันเกิดดราม่าวันรุ่งขึ้นมีคนไปถามพลเอกประวิตรรู้จักคุณชอนไหมตอบว่าไม่มีไม่รู้ไม่ได้เจอกันจำไม่ได้เพราะคนเยอะและที่ได้ฉลาดของพลเอกประวิตรคืออะไรรู้ไหมเขาบอกว่าก็เขาเนี่ยบอกท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักเนี่ยท่านพลเอกประวิตรก็บอกก็แล้วแต่คนจะมองผมว่าแกยังเก็บอ่ะเก็บไหมเป็นยังไงว่าคนมองแกมันทั้งดีไม่ดีก็แล้วแต่คนจะมองถูกไหมคือว่าไม่จำเป็นต้องมาช่วยนะไม่ต้องมาช่วยไม่ต้องมาช่วยลงแต่ว่ามีคนไปช่วยคุณชอนเยอะเลยคุณแรมโบ้คุณสถาบันสถาบันทิศทางไทยไปช่วยกันแบบหวังดีประสงค์ร้ายจริงทำไมผมไม่ได้ตามเรื่องไปคือสถาบันทิศทางไทยคือเอาเรื่องของคุณชอนไปแขวนคุณจอร์นวินยูเองว่าไม่แต่คุณจอวินยูเขาก็แรงอย่างนะวันนั้นเขาบอกจุดๆอยู่เลยอ่ะแล้วก็เห็นคุณคือตอนนี้มันกลายเป็นแบบว่าฝั่งเนี่ยคุณแลมโบ้ก็ออกมาหนุนคุณชอนอันนี้ก็เหมือนกันคือโหนเหรอคุณชอนก็คงจะพูดเหมือนคุณประวิตรพูดถึงคุณจอนไงคือไม่รู้จักไม่รู้ก็แล้วแต่คนจะมองอะไรคือเป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องช่วยกันใช่ไหมนะอันนี้ก็ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นไลฟ์โค้ชมีราคาต้องจ่ายนะครับนั่นน่ะสินี่คืออันนี้เหมือนจะนอกเรื่องนะวันดราม่าเมื่อวันเสาร์อย่างเงี้ยนะครับตั้งแต่คืนวันศุกร์อ่ะเดี๋ยวนิดนึงคืออันนี้นอกเรื่องนะพยายามจะปล่อยมุกคือคุณยาย่าปัจจุบันนี่ยังโดนน่ะเรื่องอะไรกะถ่ายรูปคู่กับต้นไม้แพงขึ้นต้นไม้แพงขึ้นโดนเขาเลยบอกให้ยาย่าไปถ่ายกับมันสำปะหลังซะสำปะหลังจะได้จะจำไม่รู้ไม่รู้หรอกคือในช่วงที่เป็น work from home ที่ผ่านมาเนี่ยคุณยาย่าก็จะถ่ายรูปกับต้นไม้แล้วคนก็จะแห่ปลูกต้นไม้ในคอนโดมากมายต้นนู้นต้นนี้ใบนู้นใบนี้แล้วมันก็เลยแพงขึ้นในตลาดใช่
ก็เลยอยากให้คุณยาย่าไปถ่ายรูปกับมันสัปหลังอะไรเงี้ยเพื่อมันจะขายยาย่าอยู่ถ่ายรูปกับยาย่าหยุดเถอะถ่ายรูปกับต้นไม้เถอะยาย่าหยุดไม่ได้ชอบหยุดใช่ไหมนะคือขนาดนี้คือชีวิตโลกโซเชียลนี่มันโหดร้ายโหดร้ายเจ้าเมื่อโหดร้ายจริงๆนะฮะและที่สำคัญที่ผมกำลังจะบอกก็คือมันลามไปถึงคนอื่นๆด้วยไงครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็จะเริ่มเอาเขาเรียกว่าสุดยอดโค้ชไลฟ์โค้ชของไทยมาเรียงกันมี 6-7 คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาดูว่าแต่ละคนคิดค่าคอสเท่าไหร่อะไรยังไงผมเห็นแล้วคุณถ้าเป็นโลกออนไลน์คุณชอนคิดคอสละ 15,000 ใช่ไหมครับครูเงาะประมาณ 3,900 นะฮะผู้กองเบนซ์เนี่ยถูกหน่อย 2,450 นะฮะเซลลิ่งซีโร่ทูฮีโร่แต่ว่าก็มีมาสเตอร์ป๊อปที่เป็นออฟไลน์คลาสพิชิตเงินล้าน 22,000 ครูอ้อยเข็มทิศชีวิตนี่คือเขายังอยู่แหละยังอยู่แค่นี้ทุกคนอยู่หมดแล้วฮะขาแต่น้องเบสนะฮะพี่เออพี่แขกถามมาหลายว่าแล้วน้องเบสเนี่ยน้องเบสหายไปไหนอ่ะยังอยู่เลยผมไม่อยากเสียตังค์เลยเนี่ยนะครับแค่ดูคำเมืองกับคำพกาอินเทอร์วิวอะไรพวกนี้ได้ครับไม่เสียตังค์ฮะเสียตังค์ซื้อของบ้านพี่แขกนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสกาดสันคยอมอะไรเงี้ยก็พอแล้วไหนๆแล้วขายพี่แขกแล้วก็บอกว่าเชิญซื้อของเราไปด้วยใช่ซื้อของเราเนี่ยฮะแล้วก็ฟังพี่แขกฟรีเอาไม่แต่ผมชอบที่อาจารย์ประวินโพสท้ายสรุปเรื่องของไลฟ์โค้ชบอกว่าไปมาคนที่ถูกไลฟ์โค้ชหลอกเอาเงินไปก็คือคนที่มีตังค์อ่ะแล้วรู้สึกว่าหาความมั่นใจตัวเองไม่ได้อ่ะนั่นแหละทำไมแปลกเนอะแต่รุ่นพวกเรามันไม่มีเลยนะผมเห็นโตมาตอนผมอยู่มหาลัยแล้วแต่มันจะเป็นลักษณะเราไม่เชื่อหรือเราไม่เชื่อใครเรามีเชื่อพระเจ้าไม่ยกเลยก็เราต้องซื้อหนังสือธรรมะสวยๆกันไงยกแรกแต่ผมเจอเนี่ยเป็นลักษณะหนังสือ how to พุทธทาสเนี่ยที่ออกมาก่อนปี 2000 เนี่ยสอนพ่อสอนทำธุรกิจด้วยโรเบิร์ตคิโอซากิเหล่านี้ยุคใหม่ชีสคือเราจะอ่านเฉพาะเนื้อหา self help อะไรเงี้ยยุคแรกเนี่ยก็จะเป็นเดลคาร์เนกี้วิธีพูดเอาชนะใจคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เพิ่นมันผมว่ามันเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไงมันไม่ใช่แค่หนังสือละมันเป็นเรื่อง YouTube มันเป็นเรื่องอะไรต่อมีอะไรที่ทำให้ปัจจุบันคนต้องการเยอะนะครับในหลายๆเรื่องเพราะว่าโลกสมัยใหม่มันผันผวนเร็วกว่าพวกเราของเราไม่ต้องการไลฟ์โค้ชมากถ้าคุณสอบราชการติดนึกออกปะแต่คุณต้องการเจ้านายคุณไม่ได้ต้องการไลฟ์โค้ชแต่ว่าคนสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ทำงานอย่างนั้นเขาจะต้องรู้คือในทางก็ต้องรู้ทำอะไรก็ต้องรู้ผมกลับรู้สึกว่าเราก็ต้องสักก็ทำไปเรื่อยๆไงเราไม่มีเวลามานั่งคิดหรอกไม่คือบางคนอย่างพอมันมีความรู้เยอะมากบนโลกออนไลน์ที่มันหาได้มันคุณต้องการคนย่อยแล้วก็ชี้เป้าให้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือไลฟ์โค้ชมันเข้ามาเติมเต็มตรงนี้ไงที่จะช่วยชี้ทางให้ว่าคุณไปทางนี้สิคุณไปทางนี้สิใช่แล้วเขาต้องการคนที่พูดสื่อสารรู้เรื่องคนต้องการพูดในภาษาแล้วมันเหมือนรายการเล่าข่าวนี่แหละแล้วดูเราไม่เรื่องเหรอดูเราแล้วคุณไม่เกิดตาสว่างขึ้นบ้างเหรอฮะมันไม่ได้ทั้งวันไงถ้าต้องซื้อหนังสืออย่างนี้ไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเนี้ยคนฟังได้แต่อย่างเงี้ยเวลาผมไปคุยแบบวงเวทีวิชาการเงี้ยผมพูดอีกแบบนึงไงผมไม่รู้เรื่องอ่ะฟังผมอ่ะคอลัมน์ผมก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าอยู่รายการเงี้ยว่าชอบตลกจะพิดรู้เรื่องเป็นอีกแนวนึงไงคือคนเขาวิธีการที่เขาจะการจะย่อยข้อมูลมันมีหลายแบบไงแล้วไลฟ์โค้ชมันเหมือนกับมันก็แบบทำให้ง่ายขึ้นจับแพะชนแกะเอาโค้ชสวยๆมาวางเรียงกันอะไรประมาณนี้แหละคือมันมีคำคมมันต้องมีคำมันต้องมีคำที่แบบว่าชีวิตมันต้องมีคำคมกระตุ้นแล้วก็โอ้มันเป็นแรงบันดาลใจไงฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่ผ่านมาเราอยากมีแรงบันดาลใจง่ายเดียวพี่อันนี้ไลฟ์โค้ชวิโรจน์นะฮะมีลูกนะรับรองพอมันร้องแวบปั๊บเดียวคุณต้องทำทุกอย่างมันก็เหมือนอีกแบบนึงอ่ะอีกกลุ่มนึงซึ่งยังไม่ได้ขึ้นมาแล้วก็จะมีไลฟ์โค้ชอีกแบบไลฟ์โค้ชแบบนี้ก็จะมาแบบหวานหน่อยใช่มั้ยไลฟ์โค้ชแบบวีระธีอะไรนะจารย์วีระธีรพัฒน์เหรอวีระธีรพัฒน์อันนั้นเขาด่าธเนศวงศ์ยานาวาอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคือไปต้องไปถูกธเนศด่าโทรไปหาวีระที่ให้ได้ให้ดังโทรศัพท์คือว่าจะเป็นอีกไลฟ์โค้ชอีกแบบว่านั่นคือสายครูต้องตีอย่างเงี้ยช่วยดาหน่อยวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบคือคนเราก็มีหลายตลาดไงก็ว่ามันมีหลายตลาดจริงๆนะฮะก็ไม่รู้ว่าวิกฤตคุณชอนจะจบลงที่ไหนแต่ว่าที่แน่ๆจบแล้วก็คือว่าพลเอกประวิตรไม่รู้จักคุณชอนเท่านี้นะฮะโอ้นี่คุณชอนเขาได้รับรางวัลฐานันดรที่4ทองคำเลยนะฮะใช่ๆเมื่อกี้มีรูปให้ดูด้วยไงโอ้คุณเป็นสื่อสารนักสื่อสารมวลชนดีเด่นอะไรประมาณนี้การนิเทศศาสตร์พวกเรายังไม่ได้กันเลยเห็นป่ะฐานันดรที่4ทองคำเนี่ยพวกเรายังไม่ได้เลยเห็นป่ะโอ้ขอพระสังฆราชเคยให้พี่อ๋อเราเคยได้รางวัลจากพระสังฆราชคือได้รางวัลตาช่างทองสักอย่างนะเห็นป่ะใช่
ขอเรามีทอล์กอินไทยแลนด์โพลในเพจ Facebook ถามท่านผู้ชมครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณยกให้เรื่องใดเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ระหว่างรำลึก24มิถุนายน2475กับทัวร์ลงชอนบูรณะฮิรันเชิญท่านผู้ชมไปตอบด้วยนะครับเดี๋ยว